สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่บ้านอยู่กะทีจะพาเพื่อนมาทำหมูผัดพริกหยวกค่ะเมนูง่ายๆสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ทำนะคะก็เป็นหมูชิ้น200กรัมพริกหยวกหอมหัวใหญ่ค่ะน้ำตาลทรายกระเทียมสับซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำมันพืชน้ำมันหมูก็ได้นะคะแล้วก็น้ำเปล่าสำหรับไม่ให้ผัดแห้งเกินไปค่ะแล้วก็เริ่มด้วยการตั้งกระทะเปิดไฟความร้อนปานกลางนะคะเติมน้ำมันสำหรับผัดเป็นน้ำมันพืชน้ำมันหมูก็ได้ค่ะเติมกระเทียมสับลงไปกระเทียมที่ใช้แม่บ้านยุติใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะประมาณ3กลีบกระเทียมจีนจะให้ปริมาณเนื้อกระเทียมเยอะแล้วก็ผัดกระเทียมด้วยไฟความร้อนปานกลางให้สุกเหลืองค่ะเพื่อจะให้ได้กลิ่นน้ำหอมถ้าใครชอบเป็นกระเทียมไทยเราก็ได้นะคะหัวเล็กๆทุบให้ละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปพอกระเทียมเริ่มเหลืองหอมนะคะแล้วก็นำหมูชิ้นที่เราล้างหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยค่ะบายอยู่ที่ข้ามขั้นตอนการเตรียมของวันนี้เป็นเมนูทำทานนะคะทำทานที่บ้านแล้วก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆพอผัดจนหมูสุกดีก่อนเราค่อยมาปรุงรสค่ะในการผัดต้องใช้ไฟความร้อนปานกลางก่อนนะคะในการทำผัดเราก็ต้องเติมน้ำเปล่าลงไปทีละนิดนะคะเพื่อไม่ให้ผัดนั้นเป็นทอดถ้าเป็นทอดคือใช้แต่น้ำมันอย่างเดียวน้ำจะช่วยทำให้หมูไม่สุกแข็งค่ะหมูจะนุ่มน่าทานหมูสุกดีแล้วเราก็จะมาปรุงรสชาติกันค่ะเติมน้ำตาลทรายขาวตามสัดส่วนที่แม่บ้านยุทธีเขียนให้นะคะแล้วก็ซอสหอยนางรมการปรุงรสกับของที่มีในครัวแล้วนี่แหละค่ะซอสหอยนางรมก็จะมีซีอิ๊วขาวถ้าไม่มีซีอิ๊วขาวก็ใช้เป็นน้ำปลาก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นน้ำปลาแล้วก็ลดสัดส่วนลงมาพอปรุงรสเข้ากับหมูเสร็จแล้วค่อยมาเติมผักค่ะผักที่เราใช้ก็เป็นพริกหยวกค่ะเพราะว่าเราผัดพริกหยวกแล้วก็จะมีหอมใหญ่ใส่ลงไปให้มีกลิ่นน้ำหอมด้วยค่ะเมนูวันนี้ทำง่ายแล้วก็สำหรับคนที่อยากทานประเภทผัดพริกแต่ว่าไม่เผ็ดมากก็ใช้การทำเมนูนี้เลยช่วงที่เราใส่ผักดีแล้วเราต้องปรับไฟให้สูงขึ้นแล้วก็ผัดในระยะเวลาสั้นนะคะเพื่อที่จะให้ผัดนั้นเสร็จง่ายๆสุกไวเท่านี้เราก็ได้เมนูอร่อยวันนี้แล้วค่ะถ้าเราผัดไปน้ำงวดลงไปก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะจะใส่เยอะใส่แค่ให้มีน้ำกรุบกริบพอประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วถือว่าเสร็จในการทำเมนูวันนี้ค่ะหมูผัดพริกหยวกเมนูอร่อยที่หลายๆท่านคงจะชอบนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับช่วงนี้แม่บ้านยุติก็จะลงคลิปช้าหน่อยนะคะเพราะว่าไล่ต่อเพื่อนๆไม่ทันทำงานแล้วก็การดูไม่ค่อยต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทำทานที่บ้านแล้วก็ถ่ายคลิปมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องตุนแอนตองชาแนลสาระดีๆจากแม่บ้านยกอิติด้วยนะคะปีใหม่นี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ